อยนาเลยอันนี้เป็นเห็ดนาะนี่อันนี้ว่านเข่าด้วยเนี่ยนี่ก็ว่านว่านเบิดเลยนี่ถ้าผู้ใดเอาผู้ใดได้ฟังนี่เนี่ยมันสีมาสุดมองนี่มันสีบ่ได้ถนนฟังพุ่นนะเพราะว่าน้าเนี่ยมันสีมีถนนอ้อมทั้งสองทางเลยโอ้ถุงอยู่ในรถบ่ได้เอามาใส่บักม่วงนะถ่ายคลิปเหรอถ่ายภาพนิ่งหน่อยแล้วถุงมาไม่ใช่หรอมาอยู่หน้ารถเห็นไหมเออเดี๋ยวตอนเก็บก้อนสิลงอยู่ตอนนี้เลาะก่อนเนี่ยพันวานเข่าเบิดไอ้หน้ามันเป็นหน้าดินทรายล้วนปนทรายน่ะสมัยก่อนมีแต่ต้นจิกต้นห้างนี่นี่ต้นบักม่วงว้ายค่อยยังชั่วขายางเลาะเบิ่งนะมื้อนี้เห็นบ่โอ้เพิ่นไถหุดแล้วนั่นเลยบ่ดูแล้วเนี่ยแต่ว่านาทงนี้นี่บ่เคยวางเว้นนะเพิ่นเฮ็ดบ่เคยขาดนะไหนอ่ะตัวยิ้มหน่อยไหนล่ะตัวดินอยู่ตรงไหนล่ะมาเป็นยังดอกไปโลกมาก่อนนี่ต้นมะม่วงป่าต้นนั้นมะม่วงซีเห็นป่ะมะม่วงเบาเออน้อยก็ได้หนึ่งละป่าตัวนี้ไหมอันนี้มะม่วงใหญ่นี่นะมะม่วงสามฤดูยังไงไปพี่ต้นหนึ่งรถจอดจะพูนไกลคนมันไม่ใช่บ้านมันเป็นเถียงนาเถียงบ้านเออนี่เนี่ยทางนู้นน่ะนู่นบรรยากาศดีนะหมดไป มันสิลมด้วยงานไม่เห็นแล้วบ้างครับอู้มึงนี่มีมดว่ามึงนี่มีมดเด้อมันลมมาเพียกมันทั้งพี่เลยมดป้าลั่นก็มีเสบยต้นนี้ห่วยเนี่ยเห็นลูกมันอยู่เนี่ยจะรู้อยู่แล้วมีป้าลั่นลงจะขึ้นเดินไปนะลงดินก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกถั่วอะไรถั่วเขียวเหรอนี่ถั่วเขียวนี่ดอกนี่ดอกหญ้าดอกคันเทนาไอ้ม่วงนี่เหรอดอกคันเทนาเออดอกคันนะเนี่ยปลูกข้าวโพดน่ารักจังหนูเด็ดมาแล้วอันนี้อืมโอ้มีน้ำหอมพร้อมมื้อนี้พาเลาะเบิ่งนาเด้อครับเด้อหาหยังเลาะนาเพิ่นเนี่ยตกน้ำไปหลอกทันตอนนี้ถนนอ้อมมาทางพี่ข้าวเหรอนี่ไงตัวดินน่ะเนี่ยวันนี้มีให้หน้าให้นี่มีน้ำนะให้ติดสั่ง
ตรงนี้เป็นสระน้ำนะครับนี่เป็นไฮแต่ว่าเป็นไฮเทิงไฮโน้นไฮเทิงแต่ว่าก็มีหญ้ามีน้ำตรงนี้ก็วานเข่านี่คือหน้าของผมเองนะครับหน้าของบาวลินยังบุทันได้กลับกรุงเทพมื้อนี้ก็มาย่างเลาะนะมาหลบกับทั่วดินมาเอาบอกม่วงนี่เป็นหน้าบ้านโอ้ฝ่ากำลังห้องพูดละสิออกคันบ่เนาะพุ่นนี่ทางก็มีแต่ขิดตกเอารถจอดไปพุ่นเก่งนะนะครับมาย่างเลาะเบิ่งสระจักหน่อยนะครับสระน้ำใหญ่มีต้นบักม่วงมีต้นกอฮวกกอไผ่กอฮวกต้นบักม่วงนี่มีหลายขนาดพุ่นเต็มไปเบิดอยู่มีต้นบักม่วงด้วยนะมีหอดมาปวดเบียร์พุ่นฟังทั้งพุ่นครับพระเจ้ากะวานเข่านะกำลังถอกนะกำลังออกห่วงให้นี่เป็นให้น้นแต่ว่ามีน้ำนะน้ำมันออกมาจากเนื้อน้ำก็คือสูบมาจากนี่จากสั่งเรามาพักไว้ให้นี่แล้วก็เปลงลบไปหน้า21ไร่นะครับแต่ว่ากับท่านได้แบ่งกันหรอกว่าพี่น้องหาคนหน้า20ไร่นะครับก็จะได้อยู่ปูละ4ไร่นี่ล่ะด้านบนทั้งนี้นะครับทั้งนี้กับคือคลองน้ำเนี่ยตรงนี้สิมีคลองน้ำมาหน้าที่มีคลองน้ำพันนะครับเฮ็ดได้ตลอดแล้วแต่ว่าถ้าผู้ใดขยันเฮ็ดเอาอันนี้พามาเลาะบางหน้านะครับสิเป็นลมของทั่วดินแล้ววันนี้โอ้นักปุ่นเพิ่นเฮ็ดน้ำปังวานเข่าไว้นะครับมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอันนี้ก็เป็นกอฮวกนะครับกอฮวกกอไผ่ไม้เลี้ยงนี่แหละทางบ้านเอิ้นไม้เลี้ยงเอาไว้ถ้าเฮ็ดแค่เฮ็ดเถียงนาเฮ็ดฝ้ากับห้องนะครับฝ้าไปเก็บหมกทั่วดินเก็บบักม่วงก้อนย่านรถออกบ่ได้บรรยากาศทงไห้ทงนานะครับวันนี้พามาเลาะเบิ่งตอนนี้กับพี่ชายเพิ่นเฮ็ดอยู่นะครับผมเองก็บ่ได้เฮ็ดอยู่กรุงเทพนะครับให้เพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับวันนี้ก็พามาเลาะเบิ่งปลูกข้าวโพดปลูกทั่วดินปลูกทั่วเขียวนี่สวนข้าวโพดก็เก็บไปแน่แล้วล่ะที่เห็นเขียวๆอยู่ข้างๆกันก็คือต้นทั่วดินนะครับทั่วลิสงเดี๋ยวจะไปเก็บตัวก่อนเลาะบังไห้บังนานำชนบทมันลกแบบไอ้ซุ้มไหนมันอยู่หลงไรกันเนี่ยเป็นโรคมันโรคยากอ่ะโรคทุ่มทีอยู่ต้นนนท์มีต้นนี้หอมมันเรื่อยมันยิ่งโผล่มากไงมันนี่มากที่มันออกที่รังเนี่ยเห็นไหมมันไงประทับจังน้าข้างๆกันเพิ่นใหญ่ออกมาอยู่ข้างนอกมาปลูกบ้านอยู่กันนี้นี่ครับบรรยากาศทงไห้ทงนานะครับมีน้ำฝนก็ตกลงมาช่วงสงกรานต์น้ำก็ขังคนกับวานเข่าไว้นั่นทำนาวานครับเฮ็ดนาได้สองสามเที่ยพุ่นละเพราะว่าน้ำมันมีคลองน้ำพันนะคิดเห็นสมัยเป็นเด็กน้อยนะครับน้ำโหงในนาในไห้นาเป็น10 20ปีแล้วบ่ได้มาเฮ็ดนานี่
ทั้งเบิดก็20ไร่นะครับเป็นนาที่อยู่ติดทางติดถนนไร่หนึ่งก็ประมาณ 200,000 บาทนะครับที่เขาประเมินราคาให้มีทางรถแล่นเข้ามาฮอดนาได้พร้อมสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไปก่อนนะครับเนาะถ้าพี่น้องยางรอเบิ่งให้เบิ่งนาเป็นคลิปสั้นๆเนาะเมื่ออื่นก็สิได้ลงมากรุงเทพฯแล้วเอาไปพอกันไปนะครับสวัสดีครับ